จากแบงค์พี่แบงค์สอนให้หนูแต่งตัวพี่แบงค์สอนให้หนูไม่ให้แต่งตัวที่ชัดมากชัดมากสอนให้หนูรู้สึกว่าเราเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ไม่ใช่แบ็คอัพแตกต่างกันแบ็คอัพคือแบ็คอัพคือคุณยืนอยู่แค่ข้างหลังศิลปินแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเป็นซัพพอร์เตอร์คุณมีหน้าที่ช่วยให้ศิลปินคนนี้ชายนิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นขวัญจะดูโซมไม่ได้ถ้าสมมติว่าพอยต์มามองแบงค์แคชแล้วเบื่อหันมามองขวัญเขายังมีอะไรอีกนี่คือสิ่งที่หนูจำไอซ์เขามีวงพิงออกมาแกรมมี่เราก็ไม่พลาดที่จะมีวงเพียวพิงกับเพียวนะฮะจะต้องร้องหุ่นต่างกันนิดนึงขอโทษนะมั่งน้องพี่น้องกันสวัสดีครับทุกคนครับกลับมาเจอผมเหมือนเดิมนะครับป้าอาสาพาดูบอลนะฮะแล้ววันนี้ก็มาเป็นอีกหนึ่ง EP ที่เราจะมาเข้าสู่ในช่วงของต้าอาสาพาไปคุยซึ่งวันนี้ผมต้องแอดหน่อยเพราะว่าวันนี้ผมแขกรับเชิญเป็นผู้หญิงนะน่าจะเป็นผู้หญิงคนที่2ในรายการนะพี่นะพี่สามเหรออ๋อมีเป็นไอดอลน้องทางฝั่งพี่ฟิล์มนะเขาจัดมาให้แต่ว่าวันนี้ทางเดียวผมเลยคนแรกที่ผมสัมภาษณ์แล้วมีความสุขมากคือพี่ปุ๊กอัญชลีอัญจงคดิกิจวันนี้ผมได้แขกรับเชิญเป็นพี่น้องกันมาเกิน20นะเกิน20ปีวันนี้ต้อนรับสำหรับน้องขวัญนี่แหมน้องขวัญนี่ต้องบอกว่าเรารู้จักกันมา20ปีเราเห็นการล้มลุกคุกคามมาล้มลุกคุกคลานคุกคามไปไหนล่ะนะยังไงถึงได้มาอยู่อินดิโก้ได้มูเบสผู้หญิงหายากมากนะตอนนั้นอะไปออดิชั่นที่บ้านวงพิงอะมีผู้หญิงเยอะมากตาไปออกประมาณ7คนเหมือนคัดไอดอลทุกสมัยนี้นะไปแล้วสวยๆหมดเลยขาวน่ารักเป็นลูกแบบน้องเล็กๆตาเล็กน่ารักแล้วหนูไปหนูคิดว่าหนูไม่ได้แน่นอนแต่หนูแค่รู้สึกว่าไม่เป็นไรหนูก็จะเล่นอะไรที่ตัวเองไม่เหมือนคนอื่นตอนนั้นเล่นเบสไม่ถึงปีคิดอะไรได้อย่างนี้แล้วไม่ใช่ไม่ถึงปีค่ะก็หยุด1ปีใช่ไหมหยุดเรียน1ปีเพื่อมาสอบเข้าการเกษตรก็เรียนการเกษตรไปได้แป๊บเดียวก็ประมาณปี2ปีปี2ปีเราเริ่มมีแนวทางที่เราอยากเล่นของเราเองเพราะว่าหนูอะเริ่มจากพี่ๆที่นักดนตรีรายล้อมในบ้านพี่แม็กแล้วหนูได้ออกหากินแล้วหมายถึงแบบไปเล่นดนตรีกลางคืนแล้วได้ตังค์แล้วแต่แบบ300 400ก็ยังคือเยอะแล้วเยอะแล้วค่ะประมาณแบบเล่น2ชั่วโมงเมื่อก่อนเนาะพี่ตา400 300เดี๋ยวก่อนนะไม่ถึง3ปีเริ่มจับเบสใช่จนหากินได้แล้วอะหากินได้แล้วแล้วก็กำลังจะเป็นศิลปินใน ISเวลามานิดเดียวเองอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกในแต่ละวันที่บ้านเนี่ยเราเลือกแนวเพลงอะไรฝึกหรือเราเลือกการวอร์มอะไรที่ทำให้เราโตเร็วในวงการเบสตอนนั้นหนูข้างเรดฮอตชิลลี่เปเปอร์มากโอ้ได้ฟิลดีโอ้ถ้าชอบเพลงนี้ได้ถ้าชอบวงนี้นี่มึงนิ้วพองกูบอกเลยที่สุดคือแบบเขาทำให้หนูไม่หยุดในการที่จะแบบว่าเล่นยังไงวะกลับมาทำมีตังไปซื้อเบสซื้อวิดีโอสอนแล้วก็มันได้รู้จักกับพวกวิเตอร์วูดเทนพวกเนธานอีทเนธานอีทคุณเพิ่งไปเจอเข้ามาเมื่อคอนเสิร์ตปีที่แล้วมั้งเนธานอีทอะคะเนธานอีทประมาณ5ปีห้าปีที่แล้วใช่ไหมที่เจอล่าสุดคือบิลลี่ชีแฮนบิลลี่ชีแฮนผู้ผิดของมิสเตอร์บีไปด้วยนี่พี่คนนี้ไปนี่ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันนะจริงนั่งอยู่หน้าฮอลล์ตั้งงานเลยแล้วกลับบ้านโพสต์รูปไนส์โชว์โชว์เอ็นดูบิลลี่ชีแฮนตอนนั้นก็เท่ากับว่าขวัญคล้ายๆพี่นะพี่จะสอนเด็กหลายคนเลยว่าเวลาอยากเป็นนักดนตรีอยากเป็นนักร้องเป็นศิลปินอะไรเงี้ยให้มีฮีโร่หลายๆคนแล้วขวัญเลือกอย่างนี้ซึ่งแม่งมาถูกขอบคุณค่ะอาทิตย์นี้เราไม่พูดถึงทักษะการเล่นเบสของขวัญแล้วเพราะว่ามันก็อยู่ในระดับที่พี่เคี้ยวมองว่ามันก็ผู้ชายแล้วล่ะทุกวันนี้ผู้ชายแล้วล่ะพี่แต่ว่าหนึ่งอย่างที่พี่ชอบขวัญมากๆคือฟีลลิ่งตอนเล่นท่าทางเอวหรือไม่รู้ไปถึงการแต่งตัวที่จริงๆนะฮะขวัญเนี่ยผมเจอตั้งแต่20ปีก่อนขวัญก็เป็นอย่างเงี้ยฮะผมก็อย่างเงี้ยใส่สปอร์ตบาร์แบบเนี้ยชัดเจนแบบเนี้ยนะฮะอะไรแบบเนี้ยมันก็คล้ายๆกับสิ่งที่ขวัญบอกว่าเอ้ยขวัญอยากเล่นเพลงแบบเรทท็อปขวัญอยากมีเล่นเบสจะแบบอาจารย์คนนู้นคนนี้คนนี้มันหล่อๆขวัญแต่เรื่องที่พี่เน้นเนี่ยย้ำอีกทีคือฟีลลิ่งเวลาเล่นอะไรอ่ะมันไปดูฝรั่งเล่นมาเยอะหรือว่าไปเองเชื่อมันพี่ต้ามันเป็นคำถามที่ทุกคนถามหนูแล้วหนูตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่ที่พอหนูอินเนอร์
หนูแค่รู้สึกว่ามันคือหนูที่รู้สึกสัมผัสในเพลงหนูโชคดีด้วยค่ะที่ได้อยู่ในอินดิโก้ที่เป็นทีมที่ถ่ายทอดฟีลลิ่งได้ดีสำหรับหนูนะอินดิโก้เดี๋ยวพักไปก่อนเพราะพี่ฟังตั้งแต่เพลงแรกเลยว่าที่ขวัญมันมาคือเห็นขวัญเปลี่ยนโพสิชันในการเล่นดนตรีไปตลอดเวลาบรรยากาศในวงพิงก่อนตอนนั้นพอได้รวมเป็นวงพิงรู้จักกันใหม่หมดเลยไหมใหม่หมดเลยค่ะแต่เราเป็นคนน่ารักอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรหนูยากมากใช่ไหมพี่ตาเพราะอะไรเพราะหนูโตมาคนเดียวตั้งแต่เด็กรวมนักดนตรีผู้ชายเถื่อนๆทั้งนั้นใช่แล้วหนูต้องไปอยู่ในบ้านผู้หญิงล้วนพี่ตามันมหัศจรรย์มันตอนนั้นคล้ายๆพวก Academy Fantasia พวกอะไรแบบว่าต้องไปรวมอย่างนั้นจะไปอยู่ในบ้านแม่เอ๋นริมหอนะบางช้างแล้วก็ป้าจอมศักดิ์สิทธิ์เลยค่ะเขาก็จะสอนทุกวันว่าตอนเช้าเป็นยังไงพี่เสริมนิดนึงตรงพี่คิดว่าขวัญไปอยู่ในจุดที่มันมีทั้งสัมมาคารวะจากผู้ใหญ่ที่บอกเราได้ทั้งความมุ่งมั่นในแนวทางที่เราต้องการจะไปอย่างเช่นเล่นเบสแต่ทีนี้ไปเจอน้องๆสามรัก3คนเนี่ยเขายังไงบ้างไม่ได้ให้เผากันอันนี้ให้พูดถึงกันสนุกบูเนี่ยหนูเล่นกลางคืนมาด้วยกันจนบูไปประกวด The Voice แล้วก็ได้ก็เลยชวนแต่กับโดเนี่ยมาเจอกันเพราะว่าบูนำมาเจอกันจะบอกว่าหนูโชคดีน้องทั้ง2คนเป็นคนจิตใจดีต้องซื้อหวยมาซื้อหวยไม่เคยถูกบอกใครก็ไม่เคยถูกน้องเป็นเด็กจิตใจดีสำหรับหนูแล้วก็เป็นคนที่มีความฝันเดียวกันกับหนูเป็นนักดนตรีที่ไม่ต้องพูดแล้วเล่นออกมามันก็คือดนตรีของเรา3คนโดยที่ไม่ต้องสื่อสารอะไรมากอันนี้ความโชคดีจริงๆนะตอนนั้นก็จะเสริมไปก็อย่างตอนนั้นไอซ์เขามีวงพิงออกมาจามี่เราก็ไม่พลาดที่จะมีวงเพียวพิงกับเพียวนะฮะจะต้องร้องหุ่นต่างกันนิดนึงกับตัวน้ำมันน้องพี่น้องกันเราเห็นไหมว่าเพียวมันระดับแบบว่าคุณภาพมันขนาดไหนกดดันนะกดดันมากแล้วก็หนูพวกหนูวงพิงโดนเยอะมากเหรอการเปรียบเทียบของจากทาง IS หรือจากคนรอบข้างจากคนรอบข้างแล้วก็จากภาพที่ออกไปชัวร์มือเปียโนเนี่ยนะน่าจะหนักเลยนะทั้งวงเลยทีเดียวคือแบบเอออะไรเราก็เป็นเด็กแคนดี้อ่ะเด็กที่แบบเล่นดนตรีไม่ได้จริงเราจะโดนอย่างนั้นตลอดหลายปีแล้วนะโดนเลยค่ะหมายถึงว่าตอนเป็นพีใครมาเคี่ยวในไอเอสเรื่องเกี่ยวกับมิวสิกเชียนกันได้มั้ยตอนนั้นเราซ้อมกันที่บ้านแม่เอ๋นรินทร์อ๋อเคยมีพ่อชาวอ้นอะไรอย่างเงี้ยมาด้วยเหรอป้าไม่ได้มาค่ะไอแฮปอะไรเงี้ยไม่ได้มาเลยค่ะเพราะเราก็ซ้อมกันเองเพราะว่าพี่ๆคนอื่นๆก็เรียนเอกดนตรีส่วนนั้นเหมือนกันจังเกษมเนาะแล้วเราก็มาช่วยกันทุกขวัญใช้เวลาเดินทางนานแค่ไหนก่อนจะถึงอินดิโก้หนูผมพี่จำได้ว่าตั้งแต่ยังไม่มี Facebook อ่ะใช่ไหมใช่เลยค่ะปี2009คร่าวประมาณนั้นปีไม่ได้แต่หนูจำได้ว่าหนูจบพิงหนูมาเป็นกามิกาเซ่แล้วก็ทิ้งช่วงไปเล่นให้พี่แบงค์เนี่ย7ปีเลยนะพี่แบงค์เนี่ยเออใช่แบงค์ใช้แบ็คอัพผู้หญิงพังใช่หนูเป็นผู้หญิงแต่มันชอบเสียงพังนะช่วงนั้นที่ใช่แบงค์ขอโทษพี่แบงค์ออกมาทำเดี่ยวครั้งแรกหนูไปเล่นที่ร้านด้วยใช่ที่ร้านหนูก็ได้เจอพี่ตั้งอีกครั้งหนึ่งแบงค์ที่เปลี่ยนตัวสกอตเป็นตัวนึงเป็น BANKK แล้วก็เป็นแฟลชแบบเงิน8ปีอยู่กับแบงค์ใช่ค่ะได้อะไรบ้างจากแบงค์ได้เยอะมากในทางพี่ก็ทางพี่ไปทางแบงค์มันก็มีอะไรของมันอ่ะได้อะไรจากแบงค์พี่แบงค์สอนให้หนูแต่งตัวพี่แบงค์สอนให้หนูไม่ให้แต่งตัวที่ชัดมากสอนให้หนูรู้สึกว่าเราเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ไม่ใช่แบ็คอัพแตกต่างกันแบ็คอัพคือแบ็คอัพคือคุณยืนอยู่แค่ข้างหลังศิลปินแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเป็นซัพพอร์เตอร์คุณมีหน้าที่ช่วยให้ศิลปินคนนี้ชายนิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นขวัญจะดูโซมไม่ได้ถ้าสมมติว่าพอยต์มามองแบงค์แคชแล้วเบื่อหันมามองฝันเขายังมีอะไรอีกนี่คือสิ่งที่หนูจำเสมอวันนี้พี่จะจำฝันได้บ้างแล้วพี่แบงค์สอนอย่างนี้จริงๆค่ะห้ามใส่รองเท้าแตะห้ามใส่กางเกงขาสั้นห้ามแต่งตัวเจเจออกนอกบ้านเลยออกมือทีไหมออกมือทีไหมนั่งหลับตอนมือโดนสองด้านแล้วจริงเหรอจริงเดี๋ยวพูดกันเล็กอีโก้อีดิโก้มันมาตอนไหนแล้วก็บูอย่างเงี้ยหรืออะไรก็ตามแต่ขวัญไปจับคีย์บอร์ดไปจับซินเนี่ยมันยังไงคือช่วงที่หนูเล่นแบ็คอัพเนี่ยหนูเล่นดนตรีกลางคืนกับบูแล้วบูไปประกวด The Voice เห็นอยู่ค่ะหนูก็เลยได้รับโอกาสจากทางพี่โอ๊คโปรดิวเซอร์ครับเข้าไปอยู่ในค่ายมิวสิกค่ะ
แล้วก็ทำเพลงมาก่อนเรื่อยๆซึ่งไม่ดังเลยพี่ดาใช่ใช่ใช่สามปีไม่ดังเลยจะเลิกแล้วล่ะหมดสัญญาแล้วจะเลิกแล้วแล้วก็มาปล่อยถ้าฉันเป็นข่าวมันเลยทำให้หนูต้องหยุดเล่นแบ็กอัพและเล่นกลางคืนเลยเขาไม่กดเอาเอาฝั่งนู้นโอกาสของเรานะคือหนูตัดสินใจที่จะอยู่วงอินดิโก้ตั้งแต่แรกแล้วบอกอะไรมันบอกอ่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้การันตีอะไรเลยว่าจะดังแล้วก็บ่อยมา3ปีมันก็พลาดมาตลอดหนูแค่รู้สึกว่าหนูเป็นแบ็คอัพคนอื่นมาจนหนูหาแนวทางตัวเองไม่เจอแล้วหนูเคยมีความฝันว่าหนูอยากเป็นศิลปินตั้งแต่ทิ้งเป็นแล้วไงใช่แต่ว่าหนูแค่รู้สึกว่าหนูกำลังก็ยังไม่ใช่ซูเปอร์เซย่าไม่ใช่ไม่ใช่ร่างจริงมันไม่ได้แบบอยากดังนะพี่ต้าเข้าใจเข้าใจพี่เข้าใจมันอยากทำฝันให้สุดหนูไม่รู้ว่าอินดิโก้มันจะเป็นสุดท้ายของความฝันพี่พูดอย่างนี้เพลงกูไม่ต้องดังหรอกแต่กูเดินอยู่ในสูทไปแซกโซโฟนเงี้ยกูก็เดินได้แบบแอนได้แบบเต็มๆอะไรเงี้ยหนูอยากมีนามสกุลอินดิโก้หนูแค่รู้สึกแค่นั้นสุดท้ายดังตกใจไหมตกใจคือถ้าฉันต้องขอบคุณถ้าฉันเป็นเขาหนูจำได้ว่าวันที่เราแบบรับงานกันแรกๆอ่ะยังมองหน้ากันเลยอ่ะทำตัวไม่ถูกเพราะว่ามันมา30งานเต็มเลยพี่ต้าแต่เราไม่มีสคริปต์เพลงเลยเรามีเพลงเดียวอ่ะหนูมีเพลงเดียวอ่ะเล่าให้ฟังเคยเจอขวัญทิงดอนเมืองชั้นล่างห่างกันประมาณ2เมตรไอ้นี่แม่งวิ่งมาเลยหนูดังแล้วดีใจมากแล้วก็พี่ต้าเคยบอกให้หนูดังหนูดังแล้วโอ้โหเราก็ดีใจไปด้วยอ่ะแบบว่ายิ่งเป็นมันเพราะว่าจริงๆอย่างที่ทราบกันนะครับอินดิโก้เนี่ยก็ตามหลักสากลหรือหลักของโลกมนุษย์นี่เลยคนดังคือนักร้องนำนั่นก็คือบูแต่บูเนี่ยเขาก็มีการันตีความเป็นเดอะวอยซ์ของเขาอยู่แล้วรวมไปถึงมาตรฐานคุณภาพของเขาที่ร้องอ่ะแต่ขวัญน่ะพี่ชอบตรงที่ขวัญโดดเด่นขึ้นมาในความเงียบโดดเด่นขึ้นมาในความมิวสิชเชียนแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาด้วยบุคลิกส่วนตัวอะไรสักอย่างนึงบุคลิกบนเวทีการเพ่งตาฉงนคิ้วนิดนึงแล้วกดเพลงสักทีนึงแม่เท่อ๋อขอบคุณค่ะมันยังไงมันมาเองหรือมันยังไงหรือว่าเราเจ็บมาแล้วทุกอย่างมันจนผลึกว่ากูเหมือนเรียนมวยจีนอะสุดท้ายแม่งความพอดีแม่งอยู่ตรงเนี้ยหรือเปล่าหนูต้องขอบคุณวงที่ทำเพลงให้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์พ็อปร็อกซึ่งมันหนูว่าเป็นนักดนตรีที่เดินทางมาโดยที่ไม่รู้จักคำว่าอิเล็กทรอนิกส์ครับพี่โอ๊คบูโดบอกให้หนูศึกษาซินเบสิกเพื่อจะได้เอามาใช้กับวงเพื่อพอหนูได้ศึกษาอะไรเพิ่มอ่ะมันทำให้หนูรู้สึกถึงคำว่าแฟชั่นของดนตรีอย่างที่ว่าแฟชั่นดนตรีมันไม่มีทางตกหยุดไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นไหนก็ตามแต่แล้วพอหนูได้เล่น2อย่างแล้วหรืออยู่ในพาร์ทของการกำลังเสริมบูโดแล้วอ่ะมันมีความสุขพอมันมีความสุขอ่ะมันไม่ต้องเป็นอะไรอ่ะไม่ต้องแบบไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นมันเป็นความสนุกมันสนุกแล้วก็ได้ทดลองอะไรใหม่ๆไปเลยถ้าขวัญนี่ตัดสินใจไม่เล่นเบสและทำอาหารนี่อาจจะเป็นแชมป์มาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ไปแล้วเพราะเธอสนุกกับทุกโอกาสที่ทำมานะฮะก็ปัจจุบันเป็นปีนี้เป็นยังไงกะจะทำอีกสักปีละ4ซิงเกิลสำหรับอินดิโก้อินดิโก้ตอนนี้กำลังจะปิดร้องด้วยดิร้องด้วยดิหนูเป็นฮิดเด้นแทร็กของอัลบั้มแรกใช่ค่ะเป็นแค่ผ่านมาให้จำของอัลบั้มแรกผ่านมาให้จำนะครับแค่ผ่านมาให้จำแค่ผ่านมาให้จำน้องขวานของผมขวานอินดิโก้ของทุกคนนะแล้วก็ยังจะมีซิงเกิลตอนนี้เตรียมไว้อีกตอนนี้อัลบั้ม2ออกมา4เพลงแล้วค่ะมีเพลง2024กั้นขุดแล้วก็ล่าสุดคือไม่ไหวกระทิ้งได้เลยก็คือรู้เหมาหมดใช่ค่ะแล้วอีกอันเนี่ยเพลงสุดท้ายจะปิด EP แรกภายในเดือนหน้านี่แหละค่ะอ่ะสุดท้ายฝากซิงเกิลทั้งเบสทั้งอินดิโก้ทั้งในตอนนี้และอนาคตมีอะไรใส่เลยครับฝันครับก็ตอนนี้อินดิโก้เป็นวงหนึ่งนะคะที่เป็นวงใช้คำว่ากำลังเริ่มต้นเดินทางแล้วก็อยากเดินทางตามความฝันให้สำเร็จสักครั้งหนึ่งเรา3คนจะไม่หยุดทำเพลงเรา3คนจะไม่หยุดความฝันฝากซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนพวกเราอินดิโก้ด้วยนะคะแล้วก็ฝันกำลังทำไซต์โปรเจกต์เบสของตัวเองค่ะตอนนี้ก็พยายามจะทำอยู่เพื่อจะทำนิทรรศการรูปถ่ายแล้วก็ภาพวาดโปรนั้นวาดรูปด้วยไปกันใหญ่แล้วอยากทำวาดรูปจากของที่แฟนคลับให้มาแล้วเอามาอยู่ในภาพศิลป์เราแล้วทุกคนที่ดูรูปขวัญจะได้ยินเสียงเบสขวัญที่ขวัญทำมาทั้งหมดเฮ้ยอันนี้ดีมากเลยเนี่ยหนูอยากทำหับของชีวิตไว้อย่างที่หนูเคยบอกพี่ต้าว่าพี่ต้าเคยสอนหนูว่าขวัญมึงต้องดังคำว่าดังของแต่ละคนแตกต่างกัน
ดังไม่ต้องแบบว่าเดินไปไหนแล้วคนขอถ่ายรูปรู้ก็พอแล้วแค่คนยอมรับในฝีมือเราซึ่งขวัญตอนนี้ขวัญเนี่ยมีแต่กำไรอ่ะที่บอกตรงๆเหมือนเพราะว่าขวัญถึงทุกอย่างแล้วเหลือทุกอย่างสุดท้ายที่พี่จะบอกขวัญคือเธอโรงเรียนสอนแต่งหน้าพี่ตาชอบหนูแต่งหน้าคือหนูเชื่อว่าแฟชั่นกับดนตรีมันมาด้วยกันมาจากพี่แบงค์ใช่เขาปลูกฝังมาไม่งั้นก็ไม่แต่งหรอกนะเนาะก็ฝากด้วยอัลบั้มของขวัญขวัญอยากทำเป็นมือเบสผู้หญิงในไทยสักคนนึงที่ทำอัลบั้มเบสสำเร็จเดี๋ยวให้ขวัญด้วยเดี๋ยวชวนนี่มาฟีดดีกว่ามิ้นท์ EDC พี่มิ้นท์ฟีดกับพี่มิ้นท์ตลอดคุยมันให้รู้เรื่องนะหนูขอบคุณค่ะมีเวลาคุยกันน้อยมากครับเมมมันเหลือน้อยวันนี้นี่คุยกับขวัญอีดีโก้ต้องบอกว่าสนุกมากและจริงๆมันยังมีมุมมึมตึ๊ดตัดตัดอีกเยอะแยะร้านนี้อาหารอร่อยมากแถวบ้านขวัญเดี๋ยวได้มาใหม่แน่นอนวันนี้เบื้องล่างขอบคุณก่อนขวัญขอบคุณพี่ตั้มขอบคุณมากที่มาเป็นแขกรับเชิญพี่ขออนุญาตอีกนะถ้าเกิดว่ามีรีวิวว่าจะมีเพลงใหม่อะไรก็อยากคุยตรงนี้ถึงแม้ว่าแฟนบอลจะเยอะหน่อยแต่ว่าพี่ยินดีมาทั้งวงได้ไหมคะได้ครับได้ครับได้ครับมีใครดูบอลไหมในวงไม่มีเลยมีหนูคนเดียวคุยกันได้ให้สองนั้นสั่งกาแฟกินไปนะและนี่คือทั้งหมดของต้าสาพาไปคุยนะในต้าสาพาดูบอลใน EP นี้เหมือนเดิมครับ EP หน้าผมจะไปคุยกับใครคุณเดาไม่ออกหรอกว่าเพื่อนผมเยอะมากจะไปคุยที่ไหนบ้านใครไอ้นั่นจะดีไลท์จะเป็นคนชั่วจะเป็นคนดีเดี๋ยวรู้กันว่าทีหน้าผมจะไปคุยกับใครวันนี้ขอบคุณสำหรับขวัญอินดิโก้ครับนะครับมีโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่ครับ EP หน้าวันนี้ต้าสาพาดูบอลต้าสาพาไปคุยไลฟ์ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ